สวัสดีค่ะเจอกับติ๊กนะคะรายการครัวมอท .1 ค่ะอร่อยง่ายสบายคุณเองนะคะไลฟ์สดทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะเอาวันเวลาที่ติ๊กสะดวกแล้วกันก็จะเป็นช่วงเย็นๆหรือไม่ก็เป็นช่วงแบบว่าก่อนทานอาหารเที่ยงเนาะจะได้มีแบบว่าเมนูเอาไว้แบบบางทีแบบถึงเวลาดีค่ะกินอะไรดีอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีไอเดียลองเอารายการติ๊กนะคะไปเป็นไอเดียว่าเย็นนี้กินอันนี้ไหมกลางวันนี้กินอันนี้ไหมอ่านี้รับกันนะคะมาค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยค่ะคนละ1แชร์นะคะมาเดี๋ยวดูนะคะติ๊กเช็คเสียงค่ะโอเคนะคะวันนี้นะเมนูติ๊กเนี่ยจะเร็วมากเป็นพิเศษเลยนะคะถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาคุยพูดคุยทักทายกันได้นะใส่ชื่อเล่นให้ติ๊กหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลวันเด็กทุกคนก็จะเปลี่ยนรูปเป็นหน้าเด็กกันหมดตอนเด็กๆกันหมดนะคะติ๊กก็จะจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครละบางทีแบบว่าติ๊กก็ไม่รู้ชื่อจริงด้วยบางทีรู้แต่แค่ชื่อเล่นนะคะใส่ชื่อเล่นมาให้ติ๊กหน่อยนะคะคุยกันทักทายกันค่ะวันนี้ก็แบบดูแบบเพิ่งออกมาจากครัวเลยอะมอมแมมนิดนึงแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่เอาล่ะวันนี้เราจะทำเมนูเพื่อสุขภาพกันนะแล้วก็เมนูเนี้ยติ๊กอะชอบกินนะนอกจากติ๊กจะใช้ไก่แล้วบางทีติ๊กก็ใช้หมูสามชั้นนึ่งด้วยเอาล่ะค่ะเอาล่ะค่ะใครเข้ามาแล้วคะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะพูดคุยทักทายกันได้เลยค่ะมาวันนี้นะคะที่จะทำเมนูไก่นึ่งสมุนไพรค่ะนะแล้วเราก็มาทานกับเส้นหมี่ลวกแบบนี้นะคะนี่เส้นหมี่ลวกแบบนี้นะแล้วก็กินกับผักสดนะพี่ตัวจ๋าพอใช่ไหมอ่ะนะคะเนี่ยก็จะเป็นเส้นหมี่นะพี่ก็จะเขียนเส้นหมี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะไปดูสูตรได้ย้อนหลังใน YouTube นะคะพี่ทำไว้หลายตอนเหมือนกันนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแล้วก็ทานกับผักสดนะคะก็จะมีพวกผักกาดหอมนะคะผักกาดแก้วผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยอันนี้ก็จะมีคอสนะผักเอางี้แหละเป็นผักที่คุณชอบเลยก็ได้นะคะไม่ต้องเอาตามติ๊กหรอกแต่ติ๊กอันนี้คือผักที่ติ๊กชอบอย่างแรกมาเรามาดูถุงมือพลาสติกข้างดินของแม่เป็นไงอยู่ไหนเอ่ยสงสัยไม่เป็นไรนี่นะคะวันนี้ติ๊กที่จะใช้ก็คือไก่ค่ะติ๊กวันนี้ติ๊กใช้สองส่วนเลยนะติ๊กให้ดูติ๊กใช้อกไก่ที่เป็นเนื้อล้วนแบบนี้นะคะนี่เนื้อล้วนแบบนี้นะแต่ว่าติ๊กไม่เอาหนังออกนะติ๊กอยากได้หนังไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เรานึ่งอะค่ะน้ำมันนะคะจากไก่อะมันจะออกมาแล้วมันทำให้หอมนะคะแล้วเดี๋ยวพอถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาออกทีหลังนะเอาไว้ก่อนนะคะนี่นะอกไก่นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นช่วงสะโพกนะคะก็จะมีกระดูกกรามตรงนี้กลางนะอันนี้ก็ยังมีหนังอยู่เหมือนกันนะคะ1ชิ้น2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นรากผักชีนะคะตะไคร้แล้วก็กระเทียมติ๊กใช้กระเทียมเล็กนะคะกระเทียมไทยใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะสักประมาณกะเอาอะค่ะเพราะว่าจริงๆอะติ๊กทำไก่เนี่ย2เรียกว่าอะไรอะ2ชุดมา2ชุดนะดังนั้นเนี่ยที่ใช้ตะไคร้2ต้นนะคะต้นกวบเลย2ต้นรากผักชี4ต้นแล้วก็กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทนายสวัสดีค่ะแม่อ้อยสวัสดีค่ะพี่ก้อยนะ
ะคะเอาอันนี้นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เอาไปปั่นนะหรือว่าถ้าใครจะตำก็ได้ค่ะมันก็หอมนะแต่ติ๊กประหยัดเวลาในการใช้เอาไปปั่นนะคะอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวอาจจะช้อนตักให้ดูก็ได้จะได้เห็นสิครับว่าใส่ประมาณไหน1 2 3ไม่ต้องกลัวมันจะเค็มนะคะแล้วก็เป็นแม็กกี้นะคะซอสปรุงรสอีก1 2ติ๊กใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเขาจะได้สวยๆไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไก่เรามันจะดูขาวๆซีดๆไม่น่าทานนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่นะคะนิดนึงแล้วก็พริกไทยค่ะใส่เลยแม่นี่ชอบมากใส่มากนะคะเอาล่ะแล้วก็คราวนี้ก็คลุกเลยค่ะคลุกไว้นะคะถูให้ทั่วนะคะให้ทั่วแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะสักถ้ามีเวลานะคะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือไม่แบบว่าจะทานตอนเย็นอย่างเงี้ยกลางวันทำไว้ก็ได้ค่ะพวกเครื่องอ่ะมันจะได้เข้าเนื้อนะคะแล้วมันก็จะหอมรากผักชีตะไคร้กระเทียมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดชอบส่วนอื่นก็ใช้ไก่ส่วนอื่นก็ได้นะคะปกติแล้วเนี่ยติ๊กก็จะใส่น้ำลงไปหมักกับไก่ด้วยนิดนึงไม่เยอะนะคะเอาล่ะแล้วเราก็เอาไปพักไว้นะคะในตู้เย็นนะคะเอามีเวลาเท่าไหร่เอาเท่านั้นเอาที่ทุกคนสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแบบอยากทำแล้วนึ่งเลยได้ไหมก็ได้นะไม่มีปัญหาเพราะว่าตะไคร้อ่ะไอ้ตัวสมุนไพรพวกนี้นะคะค่อนข้างละเอียดแล้วมันก็เข้าไปแทรกซึมได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าหมักไม่ได้มันก็จะเข้าเนื้อมากกว่านะคะแล้วเราก็นี่ใส่นะคะใส่ลงไปจานสำหรับนึ่งนะนี่แบบนี้นะคะถ้าหมักคืนจะเยอะไปไหมไม่เยอะค่ะได้ค่ะก็ได้เลยนี่เราก็อย่างนี้นะคะเราก็เติมน้ำพี่บืนมาขวดน้ำมาอีกเนาะก็จะเติมน้ำนิดนึงเติมจริงๆแล้วอะค่ะตอนที่เรานึ่งเนี่ยไก่อะค่ะมันก็จะมีน้ำของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยไม่คือมันก็จะเยอะอยู่เหมือนกันแต่แบบว่าติ๊กอยากได้น้ำซุปอะติ๊กชอบน้ำซุปเอาไว้ซดเรื่องของเรื่องที่ติ๊กอยากได้น้ำมันอะเพราะว่าเอาไว้ซดมันอร่อยเพราะว่าเป็นน้ำจากไอ้เครื่องที่เราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากไก่อ่ะมันก็จะออกมาเองอยู่ดีมันก็เพียงพอแล้วอ่ะพี่ใส่ให้ดูว่านิดนึงประมาณไหนนะคะเนี่ยประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากไก่อ่ะค่ะเขาก็จะออกมาอีกเรานะคะถ้าเกิดว่าบางบ้านเนี่ยไม่มีซึ้งใหญ่ไม่มีซึ้งแบบนี้นะคะเป็นซึ้งเล็กๆอ่ะให้หั่นไก่ให้เล็กลงกว่านี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดนะคะใช้แบบว่าน้ำร้อนแบบเดือดๆเลยนะเอาแบบเดือดๆเลยแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงไปนึ่งนะคะโอเคสวัสดีกินมาเลยกินมาได้ยังไงเธอฮากี้ขี้โม้ที่สุดสวัสดีค่ะนายเอกสวัสดีค่ะพี่เอ็กวันนี้ที่ทำอกไก่แล้วที่ติ๊กบอกว่าวันนี้ที่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ทุกคนฟังมันก็เป็นบทเรียนสอนใจให้รู้ว่าเวลาทำครัวอย่ามัวเมามอยอาติ๊กจะเอาให้ดูว่าติ๊กนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้มันต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งไฟแรงนะต้องใช้ไฟแรงนึ่งครึ่งชั่วโมง
ติ๊กก็เลยกะว่าติ๊กจะทำให้ดูว่าพอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะติ๊กนึ่งมาให้ดูเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสุกแล้วนะคะนี่คือสุกแล้วอ่ะสวัสดีอาเป็นนึ่งไฟร้อนอยู่ชู้ชู้ชู้นี่ค่ะโอ้ร้อน นี่ค่ะน้ำเห็นไหมอันนี้ออกมาแล้วค่ะน้ำมันก็จะมีน้ำอย่างเนี้ยแล้วคราวนี้ติ๊กก็มัวแต่ไปเมามอยขิงขาอยู่ในบ้านแล้วติ๊กก็ลืมนานด้วยความว่าหลงระเริงใจว่าอ้อยฉันใส่น้ำไว้เยอะไม่เป็นไรหรอกผลออกมาเปิดหม้อเช็คดูว่าไอ้ไก่สุกหรือยังสุกค่ะไก่สุกแต่แอบสายตาก็แวบลงไปในใต้หม้อเอ๊ะทำไมหม้อไฟแดงแดงก็เลยบอกว่าเออปิดแก๊สก่อนแล้วก็เอายกจานไก่ออกสรุปว่าติ๊กทิ้งเขาไว้นานเกินมัวแต่เมามอยนี่ค่ะมันก็เลยเป็นเช่นนี้ค่ะทุกคนติ๊กจะให้ดูหม้อทะลุเลยอ่ะคิดดูดินี่แหละค่ะจะได้แบบว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกคนว่าถ้าทำอะไรไว้ในครัวแล้วอย่าหลงลืมเมาส์มอยจนเพลินกันนะไม่งั้นจะเป็นอย่างติ๊กนะคะหม้อทะลุเลยทีเดียวอ่ะนี่มาแล้วก็มาดูเนื้อไก่กันนะคะที่เราได้มาสุกแล้วเอาล่ะนี่มันจะนุ่มมากบอกเลยพี่เอ๋ขาขอจานใบใหญ่ใบนึงนะคะจะหันให้ดูนะคะไก่นุ่มมากนี่ค่ะเราก็จะฉ่ำส่วนหนาบางเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะหั่นเอาชอบแบบไหนนี่ติ๊กไม่ได้แบบอะไรมากก็คือกดลงไปเฉยเลยนี่แล้วก็อันนี้นะคะคือตัวตัวสโตโกเห็นไหมว่าน้ำซุปมันออกมามันจะเป็นอย่างนี้แล้วแบบกินแบบเราไว้ซดนะอันนี้อกไก่เนี่ยจะเป็นของชอบพี่เอี่ยวเขาชอบแบบทานแบบเนื้อแต่ติ๊กชอบน่องสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามันมีความฉ่ำกว่ามันไม่เนื้อจนเกินไปอะเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเห็นไหมคะว่ามันสุกแล้วเห็นไหมมันไม่มีแดงๆเลยนะอันนี้ติ๊กไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนุ่มมากจริงอันนี้วันนี้ติ๊กทำเนี่ยสำหรับ3คนนะคะก็เลยเยอะนิดนึงที่จะบอกว่าเอา3ชั้นเนี่ยค่ะมาทำแบบเอาเนี่ยคุกลงแบบอย่างนี้เลยนะ3ชั้นนี่คือที่สุดจริงๆใช่ๆ3ชั้นนี่ก็คือดีมากแต่ช่วงนี้ก็เราก็เบาๆ3ชั้นกันหน่อยนะฮะเราก็จะแบบเพื่อสุขภาพเราก็เอาเป็นไก่แทนเนาะเนี่ยมันนุ่มมากเลย3ชั้นเอาไปนึ่งตัดมันออกนิดนึงก็ได้นะอร่อยเหมือนกันใช่แต่3ชั้นอาจจะต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงนะคะถ้า3ชั้นหนามากก็ต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าโอเคไม่หนามากก็ใช้เวลาพอไก่ได้เพราะว่าส่วนมากเวลาติ๊กทำอ่ะถ้าติ๊กทำ3ชั้นเนี่ยพี่จะใช้3ชั้นที่แบบว่าหนาหนาเลยเอาละเอาอย่างนี้แล้วเราก็เอาน้ำค่ะน้ำซุปที่เราทำไว้นี่ราดไก่ค่ะ
ไก่ก็จะฉ่ำๆไม่แห้งนะถ้าใครบอกว่าชอบความเข้มข้นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเติมน้ำเยอะติ๊กก็ได้เพราะว่าติ๊กชอบเอาน้ำเนี่ยไว้สดตอนหลังร้อนวันหนึ่งสองสามฟูนี่นะคะเสร็จแล้วนี่คือมื้อเย็นของติ๊กและครอบครัวค่ะวันนี้ติ๊กก็จะได้เมนูนะคะไก่นึ่งสมุนไพรนะคะทานคู่กับเส้นหมี่ลวกผักสดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจ้ะนี่เป็นไงน่าทานไหมคะไหนไหนวันนี้ติ๊กมาม้วนเดียวจบเลยมีใครอยู่บ้างดูกันอยู่สวัสดีนะคะทุกคนทักทายเข้ามาเลยค่ะใครนะคะเข้ามาดูไม่ทันนะคะให้เข้าไปติดตามติ๊กได้นะคะใน YouTube นะคะช่องครัวมอท1นะคะก็จะมีสูตรอาหารตั้งแต่ของปีที่แล้วนะคะทุกปีก็เยอะแยะมากมายหลายสูตรนะคะเผื่อใครตามดูไม่ทันหรือใน Facebook นะคะติ๊กจะไลฟ์สดทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะคะก่อนเมื่ออาหารเย็นหรือเมื่ออาหารกลางวันนะเอาเวลาที่แบบว่าติ๊กสะดวกด้วยนะคะก็วันพฤหัสไม่มีแล้วนะคะพฤหัสเย็นติ๊กไม่มีแล้วนะติ๊กมาเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์แทนนะคะเอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ติ๊กทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย